เจอตัวพอดีเห็นลุงสุริยนี่ก็อยากจะถามลาลุงนะเห็นเมียวัวมาเอาหวังเจ็บมาหวังเจ็บหวานเจี๊ยบเหรอครับเอาแล้วผมไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนะครับถ้าไม่จะไม่เกี่ยวแล้วในเมื่อเอาหวังเจ็บมาอีเป็นแฟนเพลงของลืออีเปิดหน้าเท่าสายใหม่ครับอีก็เปิดฟังแต่เพลงลือเพลงลือพวกก็ห้ามไม่อีฟังเสร็จแล้วอีก็โมโหอีก็โกรกแล้วอีก็ขงเสื้อผ้าหนีไปตรงที่ว่ายังไม่ตื่นนี่คุณแล้วคุณมาว่าพี่รุ่งอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะพี่รุ่งไม่รู้เรื่องซะหน่อยอ้าวแน่อย่างนี้นะพฤติกรรมบังฟ้องนะพฤติกรรมบังฟ้องนะอย่าครับอย่าครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยนะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยก็มีเมียแล้วแล้วรักเมียมากด้วยอย่าคิดว่าผมไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเมียของเฮียเลยฮะหวานจงหวานเจี๊ยบอะไรเนี่ยใช่ผมว่าเฮียไปหาที่อื่นดีกว่านะครับแล้วก็เพื่อนๆผมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเฮียลองคิดดูดีๆนะครับแค่เขาฟังเพลงเนี่ยแล้วก็ไปหึงเขาไปโกรธเขาไปว่าเขาใครจะทนได้ล่ะครับแสดงว่ารู้หรือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยครับหวังจะของเฮียแล้วนี่ว่าจะไปตามหาเมียที่ไหนเอาหวังจะไปไหนทำกับเฮียเลยเอาหวังเจี๊ยบไปอยู่ที่ไหนแล้วเฮียจะไปทำที่ไหนเห็นไหมคะพี่ลุงแฟนเพลงเยอะขนาดนี้นี่ดีนะที่มีเมียถ้าไม่มีเมียแล้วก็พี่ลุงเนี่ยจะวุ่นวายแค่ไหนก็ไม่รู้ช่างมันจ้ะนะเรื่องไร้สาระไปทำงานกันดีกว่านะอ้าวออกกับเบ้มาพอดีอ้าวมาสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีสวัสดีแม่ดีใจจังเลยค่ะเสี่ยไม่ทราบว่าเสี่ยมีอะไรอ้อรับใช้เหรอคะระดับคนมีฝีมืออย่างเธอต้องมีธุระสำคัญเลยจ้ะถึงจะต้องเรียกมาเออแคทรู้จักกับพี่อ้อเขาสิจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะครับต่อไปนี้น้องอ้อชอบมาดันเขาจะเป็นชีพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดเขาไม่ได้เรียกชีพี่เลี้ยงเขาเรียกพระพี่เลี้ยงจ้ะอย่างอ้อนะผมบอกโดยตรงนะผมบอกเป็นบุคคลตัวอย่างอย่างคุณจะต้องเป็นชีติดตามธุรกิจที่นายทุกสั่งทุกเรื่องทุกธุรกิจอย่างจะได้ไม่คาราคาราคาสั่งจะต้องดีหมดใช่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 คืออย่างนี้แคทพี่อ้อนเนี่ยเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงดูแลแคทที่เข้ามาดูแลตรงนี้ต้องดูแลทั้งหมดไม่ว่าการเก็บตัวการแต่งตัวการออกสังคมรวมทั้งดูแลผลประโยชน์ด้วยเพราะว่าเวลาเนี้ยบริษัทของเราเนี่ยได้ลงทุนไปแล้วเหลือแต่เพียงว่าเราจะลั่นกองรบกันเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเยี่ยมเลยใช่ไหมเยี่ยมจริงๆค่ะสำเร็จแน่ๆเสน่ห์เธอยังไม่เคยมาเฝ้าคอยมาสนใจไม่มีใครเธอก็ไม่มาดูแลยอมเธอเท่าไรแต่ทำไมไม่เห็นแค่ดูแลสักนิดเพียงใกล้ชิดก็พอใจคนเราจะดีควรให้ดีที่หัวใจรักมากยังไงไม่ได้ใจก็ท้อแท้ใจใครจะทนกับใจคนที่พันแปรแย่เราสิแย่ต้องยอมแพ้เธอไปเพราะรักเธอทุ่มหมดจนล้นเยี่ยมแย่จริงน้ำพาไปฟ้าทุกสิ่งคือถักสักกิ่งไม่มี
ักใบท่านไม่ไปกรุงเทพหรอกเป็นซอยเป็นตรอกเข้าออกลำบากจะตายตะไคร้ทิ้งข่าวโหระพามาตรูดกระชายกินทีวิ่งซื้อวิ่งจ่ายผิดกันไกลกับบ้านนอกนี้บนถนนรถยนต์วิ่งจนทางตันบ้านอยู่ติดกันยังไม่รู้จักสักทีออกไปทำงานต้องโดยสารรถเมล์แท็กซี่ชิงไหวชิงพริบชิงดีคุณโก้คุณกี้มากเหลือขนาดนัดไว้ทำไมไม่มาหายหน้าไปไหนยอธุระที่ไหนมาช้ามาสายน่าจะโทรให้รู้หรือพี่มีนัดกับใครหรือมีหญิงใหม่ไว้นอนเคียงคู่รู้ไหมว่าน้องโกรธจัดถ้าพี่ผิดนัดแล้วน้องจะกัดใบหูแล้วน้องจะกัดใบหูจะกัดหมดทั้งสองหูที่สุดเป็นเพชรเม็ดงามสำเร็จแน่เบ้คราวนี้สำเร็จแน่ยอดจริงๆมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราทำได้สำเร็จแน่เธอร้องได้ดีมากเลยคัทธิริยาถูกใจเออแต่ว่าเสียเพลงที่แคทร้องไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรจะให้แคทแก้ไขอะไรหรือเปล่าคะฟังดูทั้งหมดไม่เห็นจะต้องมีอะไรแก้ไขแล้วอ่ะนะคัทริยาทำได้ดีแล้วเหลือแต่เพียงว่าเราต้องเร่งๆหน่อยเท่านั้นแหละเดี๋ยวไปร้องเพลงต่อๆไปที่เสียเลือกไว้เพื่อที่เราจะได้รวมครบตลับไงล่ะครับนายฉันจะต้องขมักขม้นมากกว่านี้ถ้าได้ 100% ไล่แล้ว 80% แล้วอีก 20% เท่านั้นเพราะว่าเสียเขาเลือกเพลงดีๆไว้ครบตลับหมดแล้วนะแต่แค่ก็ทำได้เกือบทั้งหมดแล้วนะคะเหลือแต่เพียงว่าร้องให้ช้าลงกว่านี้อีกนิดนึงนี่เป็นสิ่งถูกต้องถ้าเรารู้จักค้นพบตัวเองในจุดที่จะต้องแก้ไขงานก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปถูกต้องค่ะเสียแคทเองก็จะตั้งใจแล้วทำให้ดีที่สุดค่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเข้าไปเลยร้องเพลงต่อไปเดี๋ยวเสียจะรอนั่งฟังเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ค่ะนะเชิญจ้ะเยี่ยมไหมยาฮะโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับเพชรเม็ดงามนะเนี่ยรักฉันไม่ต้องลงทุนเงินหมื่นนั้นคุณไม่ต้องเอามาโปรดจำข้อกติกาเคยมานั่งรับมาทำงานดังต่อไปนี้หากแม่นจำไว้ได้ดีสาวสวยคนนี้จะตกลงปลงใจข้อที่หนึ่งนะห้ามสูบบุหรี่ฉันจะดูเท่ดีนะถ้าสูบไม่ได้ข้อที่สองนะห้ามดื่มสุราฉันจะซื้อเบียร์มาไม่ยกโทษให้ข้อที่สามละห้ามสูบกัญชาถึงจะสูบเป็นครั้งคราก็ทำไม่ได้ข้อที่สี่ละห้ามกินยาบ้าห้ามขายห้ามค้าถึงจะมีกำไรข้อที่ห้าละห้ามติดผงขาวถ้ามีเรื่องมีราวติดคุกน้อยเมื่อไรข้อที่หกละห้ามไปเล่นหวยอันเล่นม้าเล่นมวยก็เล่นไม่ได้ข้อที่เจ็ดละห้ามเล่นไฮโลกระทั่งตัวโปรวมทั้งเล่นไพ่